คือมีเหตุการณ์หนึ่งไม่รู้ใครเป็นคนแชร์ไอเดียนี้เขาบอกว่าคือเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าใช้กันเยอะใช่ไหมไอแท่นชาร์จรถ EV เนี่ยส่วนมากจะเห็นตามห้างสรรพสินค้าอ๋อตอนปีใหม่เนี่ยเป็นข่าวเลยนะเส้นมิตรภาพแบบแย่งกันเลยว่าโอ้โหอีวีชาร์จไม่พอเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดคนเสนอไอเดียขึ้นมาค่ะลองให้โรงแรมม่านรูดอ่ะเขาติดตั้งสถานีชาร์จ EV ดีไหมพี่บอกว่าชั่วคราวหรือครั้งคืนนะชั่วคราวหรือครั้งคืนตลอดไปก็คือเอารถเข้าไปจอดตรงนี้บางคนอาจจะไม่ได้เข้าไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้เอารถไปชาร์จไงจะได้บอกเมียว่าชาร์จรถอยู่จะเต็มไม่เต็มก็ว่ากันแล้วถ้าแฟนคุณฝ้ายบอกเนี่ยขอไปเข้าม่านรูดหน่อยสิไปชาร์จ EV ทิ้งรถไว้ตรงนั้นแล้วเดินกลับบ้านเดี๋ยวนี้ คุณผู้ชมคะคือคำอันนี้ไม่ตลกนะจริงๆแล้วนะกำลังจะบอกว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มสถานีชาร์จแล้วก็ถ้าเกิดสถานีชาร์จมีเยอะคนใช้รถ EV เยอะคนก็จะหันมาใช้พวกน้ำมันน้อยลงมันก็ลดปริมาณการปล่อยพวกแก๊สในธรรมชาตินึกออกใช่ไหมคะมันส่งผลกระทบเป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าม่านรูดติดตั้งคือบางคนเขาพูดกันคำๆนะก็ชาร์จทั้งรถชาร์จทั้งคนไปเลยอ๋อก็คนก็ไปนอนไงชาร์จคนก็คนก็ไปนอนเฉยๆถูกต้องแบบ2 in 1คุณผู้ชมคะวันนี้เลยไปเจอคุณประกาศิษฐ์เป็นเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเอ้ยจริงอันนี้สถิตินะวิทยาศาสตร์เลยนะ อันนี้ไม่ได้ตลกนะเขาบอกว่าที่ผ่านมาลูกค้าใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆเดือนนึงเขาบอกเลยค่ะเดือนนึงประมาณสัก10คันก็จริงๆเป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าต้องดูอีกสัก 2-3 ปีเพราะเขาบอกถ้าอย่างสมมติที่ขอนแก่นแบบเนี้ยรถไฟฟ้าอาจจะไม่ได้เยอะมากนักอาจจะเป็นแบบคนต่างจังหวัดคนต่างถิ่นครับเข้ามาแล้วก็มาพักอ่ะนะคะแต่ถ้าในอนาคตมีการใช้เยอะมากกว่านี้เดี๋ยวลองพิจารณาอีกทีเพราะจริงๆต้นทุนน่ะมันก็สูงอยู่เหมือนกันก็สำหรับถ้าส่วนตัวก็ในจังหวัดเราเนี่ยมันยังเป็นจังหวัดที่ยังไม่กว้างขวางกรุงเทพเนาะก็จะเป็นในเรื่องของอนาคตสักต้องใช้ให้เวลาสัก 2-3 ปีเงี้ยก็อาจจะต้องมีมาเพราะว่าในปริมาณผู้ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มากพอขนาดที่ว่าเราต้องมาทำจุดขนาดนั้นหมายว่าเราก็ดูกลุ่มลูกค้าใช้รถด้วยใช่ครับตอนนี้ยังเป็นเติมน้ำมันอยู่ยังเติมน้ำมันอยู่ยังค่อนข้างแบบว่าเป็นปริมาณที่มากอยู่รถไฟฟ้าก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงครับแต่ด้วยส่วนตัวแล้วเห็นด้วยกับแนวคิดนี้นี่ก็น่าคิดคือนี่ไม่ได้ว่าทะลึ่งนะหมายถึงว่าโรงแรมทั่วไปก็ยังได้แต่ว่าโรงแรมทั่วไปคุณผู้ชมทำไมถึงต้องเป็นม่านรูดเพราะโรงแรมอ่ะรถมันจะไปจอดที่ลานจอดรถแต่ม่านรูดม่านรูดปุ๊บจอดปุ๊บเปิดม่านเข้าล็อกได้เลยเสียบได้เลยอ๋อเสียบรถชาร์จได้เลยได้เลยเห็นไหมติดตั้งตรงแบบแต่ละห้องง่ายเคยเข้าไงแล้วก็ไม่กล้าเข้าด้วยถ้าเข้าไปใส่บ้านแตกอ้าวเดี๋ยวรอดูนะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดีย